ทศวรรษหน้าต้องมีเงินออมมากกว่านี้มีสมาชิกมากกว่านี้อินชาอัลลอฮ์อยากถามหน่อยว่าแล้วสมาชิกของอบูอัฟฟานอิบนุอัฟฟานขณะนี้คิดว่าจะทำได้ไหมเหมือนที่ท่านอาจารย์วันนอได้ตั้งเป็นเป้าเอาไว้ถ้าคิดว่าทำได้พูดออกมาแรงๆพร้อมกันว่าบุเล่หนึ่งสองสามดังวันนี้อีกหนึ่งสองสามบุเล่ได้แล้วอาจารย์ผมมาวันนี้มาเป็นกองเชียร์ให้อาจารย์วรวิทย์เพราะนี่คือหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วท่านทราบไหมว่ายะลาปัตตานีนราธิวาสคือกลุ่มจังหวัดที่อยู่ท่ามกลางจังหวัดอื่นๆที่มีรายได้สูงกว่า3เท่า4เท่าภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงพังงาไม่ต้องพูดถึงสุราษฎร์สมุยไม่ต้องพูดถึงเอาแค่สงขลาเนี่ยปัตตานีต่อหัวต่อคนต่อปีอันดับที่52ของประเทศไม่ต่ำสุดแต่ถ้าดูรอบๆภาคใต้ด้วยกันเนี่ยต่ำมากๆทั้งที่ทุกอย่างสมบูรณ์สงขลาล้าน5แสน5หมื่น700ล้าน5แสน5,782 บาทต่อหัวต่อคนต่อปีปัตตานี 58,092 บาทต่างกันเทียบกัน3เท่า3เท่าระหว่างชนะกับตรงนี้ระหว่างนาทวีกับโคโปเนี่ยเยลาของอาจารย์วันนอใน3จังหวัดนี้สูงกว่าคนอื่น 81,736 อันดับที่32ของประเทศไม่เร็วนักนราธิวาสอันดับที่49 63,180 บาทต่อหัวต่อคนต่อปีแต่อย่าไปเที่ยวกับภูเก็ตอย่าไปเที่ยวกับพังงาอย่าไปเที่ยวกับตรังอย่าไปเที่ยวกับนครศรีธรรมราชอย่าไปเที่ยวกับสุราษฎร์ธานีเพราะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตรงนี้ต่ำกว่าเยอะและไม่ต้องไปเทียบกับกลันตัน You don't have to compare with Kelantan The per capita income of this region three provinces You don't have to compare with Kedah You don't have to compare with Perlis You don't have to compare with Terengganu Just in this southern region, within Thailand, almost three times less. So the only way that we can move forward and be prepared for the ASEAN community, เตรียมตัวเพื่อเข้าประชาคมอาเซียนไปอย่างมีศักดิ์ศรีไปอย่างมีความสง่าไปอย่างมีความมั่นใจทางเดียวเท่านั้นนะครับพึ่งตนเองช่วยกันเองสนับสนุนกันเองประคองกันเองสร้างแบงค์ให้ตัวเองมูฮัมหมัดยูนุสของบังกลาเทศเจ้าของความคิดเรื่องไมโครเครดิตออกดอลลาร์สองดอลลาร์ให้แม่บ้านยืมไปทำธุรกิจแกบอกเริ่มต้น42คนต้องการเงิน27ดอลลาร์เท่านั้นเองดร.มูฮัมหมัดยูนุสโนเบลลอเรียต2006 founder of the Grameen BankThe person who thought of microcredit การให้ยืมขนาดย่อม
ขนาดย่อยไม่คิดดอกเบี้ยแกบอกให้เริ่มต้นด้วย42คนเงินทุนที่แกออกให้27เหรียญดอลลาร์แล้วแกบอกว่าขณะนี้7ล้านคนที่เป็นสมาชิกออมทรัพย์ของแกในจำนวน7ล้านคนนี้ 95% คือ6ล้าน5แสนกว่าเป็นออรังปรัมบวนฟังให้ดีนะผู้ชายทั้งหลายลากีลากีทั้งหลายฟังให้ดีแกบอกว่าออรังปรัมบวนตู้น่าเชื่อถือไม่เคยเบี้ยวหนี้ส่งตรงเวลาทำงานมีกำไรน่าเชื่อกว่าผู้ชายเยอะผู้ชายอายไหมล่ะเพราะฉะนั้นที่คลุมผมอยู่ข้างหลังหลากสีเนี่ยภูมิใจได้ว่าเราคิดถึงครอบครัวเราคิดถึงลูกเราคิดถึงอนาคตเราคิดถึงอาหารมื้อวันพรุ่งนี้เราคิดถึงการเรียนมากกว่าออรังลากีลากีเพราะผู้ชายคิดสั้นถามอาจารย์วรวิทย์ว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครมากกว่าในจำนวน 70,000 ของท่านเนี่ยอาจารย์วรวิทย์บอกว่าผู้หญิงมากกว่าก็ตรงกับที่ More women here are members of the saving cooperative than men Just like in Bangladesh Dr. Muhammad Yunus said 95% of his 7 million members, 95% are women. And women are more credit worthy. Women are more honest. Women are more punctual. ตรงเวลาไม่เคยเบี้ยวถามอาจารย์วรวิทย์ว่าแล้วผู้ชายเบี้ยวส่วนใหญ่ใช่ไหมพูดง่ายๆว่าเสี่ยงกว่าที่จะให้ผู้ชายยุ่งปัญหาที่อาจารย์นรวิทย์ต้องประสบและคณะบริหารต้องประสบก็คือว่า the next challenge is what to do with 1.2 billion baht in your savings how to investWhat kind of business you want to go into? Where do you want to put your money in? Because this 1.2 billion baht, 1,200 ล้านเนี่ย, it's a lot of money. It's a lot of money. You can do a lot of things with it. ทำอะไรได้มากมายที่บังกลาเทศเขาคิดBusiness model เขาคิดรูปแบบธุรกิจขึ้นมาเขาเรียกว่า social business คือธุรกิจเพื่อสังคมสิ่งแรกที่เขาทำคือเนยเปรี้ยวเนยเปรี้ยวละบันเนี่ยตัวย่อละบันเนี่ยไปเอาคนลงทุนมาจากฝรั่งเศสและกรามีนแบงค์ใส่เข้าไปครึ่งต่อครึ่งกำไรที่ได้มาใส่กลับเข้าไปในธุรกิจนั้นคนลงทุนได้เงินลงทุนคืนแต่ไม่หวังกำไรอื่นมากกว่านั้นสร้างงานให้กับลูกหลานขยายโรงงานให้คลุมพื้นที่ของบังกลาเทศคน200ล้านต้องมีนมกินเนยกินนมเปรี้ยวกินและโยเกิร์ตกินร่างกายเขาจะได้แข็งแรงสมองเขาจะได้พัฒนากระดูกเขาจะได้แข็งแคลเซียมเยอะๆในร่างกายฟันจะแข็งแรง social business that Dr. Muhammad Yunus decided to go in and put the money from the savings and the profits in the Grameen Bank in is the dairy businessAnd when the Grameen Bank, which belongs to everyone, 7 million people,
can take their investment out, the profit is plowed back into that business to expand that business, to diversify that business, so that the Ummah of Bangladesh, the entire Ummah of Bangladesh, 200 million plus, can benefit from that social business model. So the challenge and the question is, what are you going to do with the 1.2 billion baht that you have? It cannot be there, sitting idle, doing nothing. Because you are going to deny yourself of the opportunity to see it grow. And you don't like interest, you don't like usury. If it bears interest, you have to give it away or you have to give it back to the bank. But if you invest in the social business, the entire Ummah will benefit. And believe me, our Ummah needs help. With this kind of thinking, with this kind of creative thinking, โดยวิธีคิดสร้างสรรค์แบบอิบูอัฟฟานอิบนุอัฟฟานเดินเข้าไปในทุกชุมชนสิ่งที่จะเห็นคือการว่างงานเดินเข้าไปในทุกชุมชนสิ่งที่จะเห็นคือสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะไม่ดีสำหรับสุขภาพเดินเข้าไปทุกชุมชนทุกมุกเอ็มรอบๆมัสยิดยาเสพติดในวัยรุ่นเต็มไปหมดเดินเข้าไปในทุกชุมชนปัญหาวัยรุ่นเต็มไปหมดเดินเข้าไปในทุกชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่อ่อนเปลี่ย every community every kampung every masjid you can detect you can feel the sign of exhaustion tired just like Dr. Mahathir said 30 years ago in Malaysia dilemma can't get out of itSo, we need a creative thinking like this. เราต้องการความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้แต่พอได้กลุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์วรวิทย์ต้องคิดต่อว่าจะทำอะไรกับมันผมเสนอเหมือนกับที่ดร.มุฮัมมัดยูนุสทำ Social business ไปทำอาหารฮาลาลก็ได้หาผู้จัดการดีๆนะไม่งั้นไปทั้งต้นทั้งกำไรไปทำบริษัทประมงก็ได้ไปสร้างหอพักให้นักศึกษาก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันโปร่งใสแล้วธุรกิจมันงอกงามผลกำไรขยายเอาไปเป็นทุนเรื่องการศึกษาให้กับลูกกับหลานเตรียมตัวเข้าอาเซียนเพราะอาเซียนต้องการคนที่แข็งแรง confident มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความสามารถในการแข่งขันสูง high competitiveness เขาไม่ต้องการคนที่เข้าไปแล้วเสียงกลองดังตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงอย่างน้อยๆก็ดังกระดังอุ่นตรงกระดังอุ่นตรงแล้วถ้าเป็นไปได้อุ่นตรง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 เหมือนเสียงของการเต้นสิงโตอาเซียนคน600ล้าน10เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดคืออินโดนีเซียอันดับ2คือพี่ไทยอินโดนีเซียประมาณ9แสนล้านดอลลาร์ต่อปีมูลรวมเศรษฐกิจเขาประเทศไทยประมาณ8แสนนอกนั้นก็เฉลี่ยกันไปแต่รวมแล้ว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์คืออาเซียน10ประเทศมูลค่า GDP รวม Combined GDP of all 10 economies of ASEAN 2.4 trillion US dollars ภาษาอังกฤษเขามีคำว่า trillion แปลว่าล้านล้าน
ของเราไม่มีต้องบอกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ไปนึกดูก็แล้วกันว่าศูนย์กี่ตัวที่ต้องใส่เข้าไปแล้วเอา30คูณถึงจะได้เป็นเงินบาทในจำนวนผลผลิต2ล้าน4แสนล้านล้านบาทเนี่ยล้านดอลลาร์เนี่ยเราค้าขายทั้งกับกลุ่มประเทศอาเซียนเองและข้างนอกมากกว่าที่เราผลิตคือ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ We produce combined GDP 2.4 trillion US dollars Brother Yahya We trade 2.6 trillion US dollars เพราะเราขายส่งออกมากกว่าที่เราผลิตเพราะเราก็เอาของคนอื่นมาทำมาเพิ่มและส่งออกด้วยแต่ในจำนวน 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ 2.66 trillion dollar เนี่ยที่ค้ากันเนี่ยเราค้ากันเองไทยกับมาเลเซียมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์กับบรูไนเราค้ากันเองในกลุ่มเราเนี่ยเพียงโรบอทเดียว1ใน4แปลว่าประมาณ 600,000 ล้านที่ค้ากันเองในหมู่เราซึ่งมันยังต่ำมากถ้าเปรียบเทียบกับอเมริกาเหนือที่เขาเรียกว่านาฟตา 48-50% 3ประเทศอเมริกาเม็กซิโกแคนาดายังต่ำมากถ้าเทียบกับยุโรป 70% 27ประเทศ 70% of all the trade in the EU is the trade among themselves between themselves 27 of themของเราแค่ 25% ไอ้ตรงนี้ที่ต้องเพิ่มและเชื่อไหมทำยังไงถึงจะเพิ่มได้ท่านทั้งหลายต้องออกไปค้าท่านทั้งหลายต้องออกไปลงทุนท่านทั้งหลายต้องดึงคนอื่นเข้ามาลงทุนที่นี่เพื่อส่งออกสินค้านั้นมันจะได้เพิ่มจำนวนการค้าการขายระหว่างกันโดยการส่งเสริมให้ลงทุนระหว่างกันเพราะฉะนั้น 1,200 ล้านของอาจารย์ของท่านทั้งหลายนี่ที่รวมกันแล้วเนี่ยออกไปลงทุนในมาเลเซียได้ไปหากิจกรรมกิจการดีๆ some good business investment opportunities in Malaysia go down there Indonesia go there Brunei go there Singapore go there Myanmar is just opening up go there because 1.2billion baht is a big big amount of money เป็นจำนวนที่ใหญ่มากและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าเราอยู่เฉยๆ passive นั่งอยู่ตรงนี้ตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงตะอุ่นตรงอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาลงทุนที่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาขอใช้แรงงานที่เหลือเฟือของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะมาใช้ทรัพยากรที่เหลือเฟือของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะอาศัยโอกาสที่เปิดให้ไหลกันได้เข้ามาได้ออกไปได้ส่งสินค้าเข้ามาได้ข้ามไปใช้การบริการได้ข้ามมาใช้การบริการฝั่งนี้ได้โทรไปโทรมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค่าโทรศัพท์เพราะหมุนเข้าไปในมาเลเซียบริษัทที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็ส่งบินเข้ามากรุงเทพกรุงเทพก็ใส่เข้ามาในบินเราโทรไปพม่าบริษัทพม่าก็เชื่อมกันกับบริษัทไทยหมุนกันไปหมุนโทรไปอเมริกาโทรไปยุโรปโทรไปญี่ปุ่นโทรไปจีนการบริการมันไม่มีพรมแดนอีกแล้วเพราะมันเปิดกว้างให้กับทุกคนนี่คือสำนักงานผม I receive report hereI send my order here. I say yes, I say no to any proposals from my office in Jakarta with this little machine. If I want to check anything, I can just turn it on and check. No need for big computers anymore. No need even for secretaries anymore. No need for even an office.anymore ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องมีเลขาไม่จำเป็นจะต้องมีสำนักงาน This is my office as Secretary General of ASEAN So
ชายแดนเขตแดนด่านป้อมสำนักงานศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมืองจะไม่มีความหมายอีกต่อไปในอนาคต Customs Immigration are not going to be useful not necessary anymore และเขาบอกว่า7อาชีพที่เรียนที่นี่ทำงานที่โน่นได้เรียนที่โน่นมาทำงานที่นี่ได้วิศวกรเรียนสงขลานครินทร์ไปทำงานอินโดนีเซียได้สถาปนิกเรียนสิงคโปร์ไปทำงานฟิลิปปินส์ได้หมอเรียนที่เชียงใหม่ไปทำงานที่บรูไนได้หมอฟันเรียนที่เวียดนามมาทำงานที่ภูเก็ตได้นักบัญชีสำคัญมากเรื่ององค์กรแบบนี้เรียนที่ฟิลิปปินส์ไปทำงานที่อินโดนีเซียได้คนที่ประเมินราคาตึกประเมินราคาที่ดินส่องกล้องตัดถนนสร้างรางรถไฟพวกนี้เขาเรียก Surveyors ไหลไปไหนก็ได้ถามว่าใครในประเทศไทยที่น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นออรังดิซินีบะโปออรังดิซินีได้เปรียบคนอื่นเพราะอะไรคนที่นี่ Why the people in this part of the country will have more advantage than other people in the entire 64 million people in Thailand because you know the language alreadyBecause you know the Malay language. Because half of the 600 million people will be speaking the language that you know. But you have to be very, very good doctors. You have to be very, very good engineers. You have to be very, very good architects. You have to be very good dentists. You have to be very good accountants. You have to be extremely goodWhatever you are. The question is, can we produce the best? เพราะว่า competition หรือการแข่งขันต่อไปนี้ไม่ได้แข่งขันเฉพาะในประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกันเฉพาะในจำนวนคน64ล้านแต่คน600ล้านสนามมันใหญ่ขึ้นเวทีมันสูงขึ้นความเชี่ยวชาญความเก่งมันต้องดีขึ้นทำได้ไหมเปลี่ยนเสียงกลองได้ไหมใครจะเป็นผู้ประกันว่าเราจะได้หมอที่ดีเด็ดขาด